เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติประพันธ์นะครับกับเกมบูทจัมขับรถบินทยานฟ้านั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวกดๆอัปเกรดนะครับเพื่อให้การขับรถนี่บินไปได้ไกลที่สุดดูเหมือนว่าจะมีการอัปเกรดสปีดอัปเกรดการบูทแล้วก็ออฟไลน์แล้วก็ได้เงินสำหรับในเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเล่นเลยครับ Ready ไปเลยครับผมเฮ้ยโอ้โหกดค้างนะครับเพื่อบูทปืดโอ้โหเฮ้ยพลังงานหมดเอ้ยกี่เมตรเอ่ย88เมตรนี่ได้เงิน878จากนั้นก็มาอัปเกรดสปีดกันเถอะฟึบค่อยๆเก็บเงินกันไปเรื่อยๆดูสิคราวนี้ฮึบสปีดที่เร็วขึ้นปั๊บบินปืดโอเคนะครับค่อยๆบูสต์เอาละมีรถมาขวางด้วยไฮสกอร์นะครับ92เมตรได้เงิน919ครับผมสนุกสนานกับเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมไปให้คะแนนกันนะไหนดูสิโอ้โหรู้สึกว่าจะมีการดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกตัวละครนะครับแล้วก็พวกรถต่างๆอุปกรณ์ในการบูทสวยงามแบบว่าเยอะแยะมากมายเอาละครับผมไปอีกรอบหนึ่งฟลุปคราวนี้ก็ใกล้ๆก่อนแล้วค่อยบูทดูสิจะดีหรือเปล่าเอ่ยอุ้ยแบบนี้นี่ไม่ค่อยจะดีเอาละครับผมสำหรับตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยเพื่อที่จะได้ทำการดูโฆษณานะครับเพื่อปลดล็อกสิ่งต่างๆในตอนนี้นี่เรามาอัพสปีดเพิ่มแล้วก็การบูทเพิ่มนะครับไปกันเลยเพื่อนฟื๊บไหนดูซิว่าคราวนี้นี่จะสามารถทะยานได้ไกลแค่ไหนเอ่ยปรื๊ดโก้ฟื๊บน่าจะดีขึ้นนะครับเอาละไปไกลขึ้นโอ้โหเปิดเด็ดแล้วก็ค่อนข้างจะกระตุกกันเลยทีเดียวดูสิครับตอนนี้ฮึทำลายกล่องแตงโมนะครับนี่เบสกอร์113เมตรสามารถคูณ3เงินได้นะครับเอาละครับผมตอนนี้ก็ 3,800 กว่าเรามาอัพการบูสต์สัก2ขั้นกันไปเลยฟลุป3ขั้นดีกว่าแบบนี้แล้วก็สปีดขั้นหนึ่งไหนดูสิโอ้โหการจะปลดล็อกตัวละครใหม่อะไรแบบนี้ดิเราต้องดูโฆษณาจำนวน4ครั้งนะครับแต่ละตัวน่าสนใจจริงๆมีตัวกระดูกอะไรแบบนี้สำหรับยานพวกนี้ก็โฆษณา4ครั้งเหมือนกันพวกนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ทดสอบประสิทธิภาพกันก่อนไปเลยครับผม Ready Go ปื๊ดนี่การบูทที่รุนแรงนะครับผมปั๊บกระเด้งนิดหน่อยโอ้โหโอ้โหใช้ได้138เมตรคูณ3กันอีกครั้งหนึ่งเอาละครับผม 4,000 กว่าสปีดเพิ่มคราวนี้นะครับขอเน้นเป็นสปีดละกันนี่เลเวล8กันแล้วแล้วก็ไปลุยกันเรดี้โกลงไปเลยครับผมปื๊ดโคตรไวแน่นอนปื๊ดคราวนี้โอ้โหรวดเร็วนะครับแม่อัพสปีด4ขั้นนี่เกินไฮสกอร์เรียบร้อย163เมตรเงินนี่ได้กันรัวๆเอาแล้วครับก่อนที่เราจะมาทำการอัปเกรดนี่เดี๋ยวเราขอทำการเปลี่ยนยานกันสักหน่อยดีไหมเอาอะไรดีนะอยากจะได้เป็นนี่เลยครับเหมือนกับยานใน Star Wars ลองดูหน่อยสิเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ปลดล็อกมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหยานโคตรเท่ได้เวลาการอัปเกรดเพิ่มนะครับการบูสต์แล้วก็ไปลุยกันเลยนี่เป็นไงโอ้โหคราวนี้นะครับแม่ไม่ติดพื้นปื๊ดโอ้โหไอ้พ่นสุดยอดแม่เกินไฮสกอร์นะครับปื๊บนี่200เมตรครับผมได้เงิน 2,000 กว่าโคตรจะเยอะคูณ3เข้าไปเรียบร้อยนะครับต่อไปก็อัพให้สมดุลกันนี่ประมาณนี้เลเวล10ทั้งคู่ไปเลยครับผมอีกรอบหนึ่งดูซิว่าคราวนี้ก็ไปได้ไกลแค่ไหนเอ่ยแม่อยากจะออกจากเขตในเมืองนะครับตอนนี้ฮึบเฮ้ยโอ้โหกระเด้งเบสแล้วก็226ใช้ได้นะเอาละตอนนี้ก็ได้เงินมา 8,000 กว่าเราก็บัฟการบูสต์อย่างเดียวไปเลยปึ๊บมาสปีดอีกหนึ่งแล้วกันแล้วก็ในคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลองปลดล็อกตัวละครใหม่กันเถอะเอาตัวอะไรดีนะมืดๆแบบนี้ดิมองไม่ค่อยจะเห็น
งั้นขอลองเป็นตัวด้านขวาตรงนี้นะครับเอาแล้วครับผมโอ้โหตัวละครอะไรวะเนี่ยไหนดูสิตัวละครผู้หญิงซะด้วยกลายเป็นตัวละครแบบนี้เฉยเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ปะขับยานกันเถอะฟรืด ready go ปึ๊บไปเลยครับผมปั๊บพลังการบูสต์ที่รุนแรงที่สุดนี่บินอย่างสูงโอ้โหคราวนี้นะครับไปได้300เมตรเงินบานแน่นอนแบบนี้โอเคนะครับ 10,000 กว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็อัพการเร่งสปีดกันให้เยอะๆไปเลย16ออกลุยคราวนี้นะครับดูสิว่าจะไปยังแผนที่ใหม่หรือยังเอ่ยปื๊ดนี่ครับผมกดไปเลยค้างๆแบบนี้เอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูเหมือนว่าจะไปได้ไกลเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับผมโอ้โหแตงโมกระจายดูเหมือนว่าการอัพพลังในการบูสต์นี่น่าจะดีกว่าใช่ไหมงั้นก็มาเน้นการอัพพลังบูสต์กันเถอะปึ๊บปึ๊บนี่เลเวล17ออกลุยปั๊บไปเลยครับตอนนี้รับรองว่าพุ่งได้ไกลแน่นอนฟืดนี่พลังงานอย่างเยอะโอ้โหเลยแล้วครับไปยังสถานที่ใหม่เอาละเลยแค่นั้นที่ไปนี่ลอยขึ้นนิดหน่อยโอ้โห432เงินก็ 4,000 กว่านะครับโอเคนะครับผมสำหรับในตอนนี้ก็จะมาทำการซื้อไอพ่นอะไรดีเอ่ยอยากจะได้แบบว่าสวยๆ สักนิดหนึ่งเฮ้ยเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอันล่างสุดตรงกลางนะครับเหมือนจะเป็นไฟมังกรเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ปลดล็อกไอพ่นไฟมังกรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะสวยงามกันแค่ไหนตอนนี้ก็อัพสปีดเพิ่มปึ๊บๆๆๆๆเอาละสปีดเลเวล20ออกลุยดูสิต้องเห็นพลังการบูสต์นะครับหือจะเปิดโอ้โหกระจายแบบนี้เลยเอาละนี่จะเกินเบสสกอร์หรือเปล่านะน่าจะเกินดีแหละโอ้โหรู้สึกว่าจะเข้ามาถึงในป่าที่มียาน UFO ตกนะครับ 4,678 นะครับเงินเอาละนะอัพการบูสต์กันต่อปรึบปรึบปรึบได้ประมาณ4เลเวลออกลุยคราวนี้นะครับไปถึงยาน UFO แน่นอนอึดไปเลยกดค้างครับผมปึ๊ดบินอย่างสูงโอ้โหคราวนี้แหมน้ำมันอย่างเยอะนี่สูงไหมล่ะวิด่านตรงหน้านะครับแม่เหมือนจะเป็นเมืองล้างนะครับผมหุยโอ้โหจอดบนนี้พอดีได้ 5,800 เดี๋ยวในคราวนี้ก็อัพแบบสลับสลับกันไปดีกว่านี่สปีดบูสต์สปีดบูสต์โอเคเลเวล23เท่ากันเลยนะตอนนี้ออกลุยจะได้กี่เบสเอ่ยฮึบตีปีนยังสูงอีกแล้วปื๊ดปื๊ดเฮ้ยโอ้โหพุ่งโคตรไกลนะครับเอาละฮึบฮึบเออเลยมาแล้วเฮ้ยไกลมากแน่600กว่าครับผมมีกระเด้งนิดหน่อยนี่เงินบาทนะครับตอนนี้ได้เวลาการอัพเกรดกันอีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลเวล25พร้อมกันแล้วก็บินไปเลยครับผมกดค้างปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่น้ำมันที่มากขึ้นเอาละเกินเบสสกอร์อีกแล้วเอด้านหน้านี่เป็นเมืองอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นเมืองที่ไร้ผู้คนนะนี่โอ้โหถนนนี่ลูกลังงั้นล่ะ 7,500 ครับผมโอ้ยเงินนี่ 24,000 ปั๊บ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 เอาแล้วนะไปอีกทีหนึ่งฟืบบินเลยเพื่อนฟ้าเออด้านบนนะครับเหมือนจะเห็นเป็นเครื่องบินกันด้วยเอาละคราวนี้ก็โอ้โหเห็นไกลๆนะครับเหมือนจะเป็นเรือของโจรสลัดงั้นล่ะแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนี่จะเป็นเขตที่เมืองหนาวนะครับสู่ใจกลางเมืองเรียบร้อยเอาแล้วครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนก็ยังเหลือตัวละครที่อยากจะปลดล็อกอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ยังมีพวกยานที่หน้าตาประหลาดกันอีกเยอะมีสเก็ตบอร์ดซะด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะแต่งยานนะครับใส่พวกไอพ่นอะไรต่างๆนี่ยังไงก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้นะครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเ
พื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ